จารย์พูดถึงมาตราไหน800พูดไปยังอ๋อขึ้นไว้ว่า800การมอบอำนาจมี2อย่าง800กับ801ใช่ไหมแล้วพูด800ไปแล้วทีนี้เหลือ801โอเคค่ะขอบคุณนะคะลืมสอดหน้าไว้ก็เลยจำไม่ได้คราวที่แล้วอาจารย์ให้ไว้ว่า การมอบอำนาจมีอยู่2อย่างคือมอบอำนาจเฉพาะการตามมาตรา800กับมอบอำนาจตาทั่วไปตามมาตรา801 นะฮะ800เราพูดไปจบแล้วให้องค์ประกอบไปเสร็จว่าต้องทำรับมอบอำนาจเฉพาะการทำในสิ่งจำเป็นทำให้เป็นผลสำเร็จอะไรที่ควรทำได้อะไรทำไม่ได้ทำแล้วจะผิดตามมาตรา823บ้างนะฮะทำโดย823เป็นเรื่องทำโดยปราศจากอำนาจหรือไม่มีอำนาจหรือไม่ได้บอกให้ทำแล้วไปทำนะฮะเราก็ถือว่าเป็นการทำโดยปราศจากอำนาจนะฮะซึ่งมาตราเนี่ยมาตรา800รับมอบหน้าเฉพาะการใครทำทันก็เขียนลงไปในตัวบทของตัวเอง801รับมอบอำนาจทั่วไป802เหตุฉุกเฉินแปดศูนย์สามบำเหน็จตัวแทนนะบำเหน็จตัวแทนเนี่ยไม่ไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่กันนะ804ตัวการคนเดียวตั้งตัวแทนหลายคนแปดศูนย์ห้าข้อห้ามตัวแทนกระทำหรือจะตั้งว่าตัวแทนกระทำการโดยฝ่าฝืนข้อห้ามแปดศูนย์หกตัวการไม่เปิดเผยชื่อ807ตัวแทนต้องทำตามคำสั่งนะตัวแทนช่วง มาตรา810เงินทรัพย์สินสิทธิใดๆที่ตัวแทนขวนขวายได้มาจากการเป็นตัวแทนต้องโอนคืนตัวการจนสิ้นตัวการจงสิ้นนะฮะ811
ัวแทนนำเงินของตัวการไปใช้ต้องเสียดอกเบี้ยเสียนับแต่ใช้812ตัวแทนไม่ทำหน้าที่ของการเป็นตัวแทนโดยกระทำละเว้นกระทำกระทำโดยประมาทนะฮะและการดังกล่าวทำให้ตัวการเสียหายต้องรับผิดชดใช้มาตรา813ตัวแทนช่วงโดยตัวการระบุชื่อมาตรา814ผลของการเป็นตัวแทนช่วงเอาล่ะอาจารย์เราเท่านี้ก่อนถึง814นะคะเดี๋ยวใครเขียนไม่ทันก็มาเอาอันนี้ไปถ่ายแล้วก็เอาไปเขียนลงสมุดซะให้เสร็จลงพรบ.ให้เสร็จไปเลยอาจารย์ไอ้นี่หายไปไหนหมดไม่รู้ไอตัวแม็กเด็กจัดกระเป๋าอาจารย์หายไม่เอามาใส่หายไปอีกแล้วทีนี้เรามาดูมาตรา801วรรคแรกเนี่ยเขาบอกว่าตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปตัวแทนจะทำการใดๆได้ทุกอย่างวรรคสองบอกว่าเว้นแต่กรณีต่อไปนี้หาทำได้ไม่นะฮะคือวงเล็บหนึ่งวงเล็บ2วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5และวงเล็บ6นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะมีข้อสอบข้อ2นะตักไว้อันนี้ตัวแทนรับมอบหน้าเฉพาะการเนี่ยเขามอบหมายให้ทำการใดๆอย่างเช่นทำงานโรงงานอาหารกระป๋องก็ทำอย่างอาหารกระป๋องอย่างเดียวเป็นผู้จัดการเลยทำยังไงถึงจะนำเสนอยังไงรูปแบบแพ็กเกจจะเป็นยังไงนะคุณก็บริหารไปคุณจะมาร์เก็ตติ้งยังไงก็เรื่องที่คุณจะหน้าที่ต้องทำนะส่วนรับมอบหน้าทั่วไปตัวการกอไก่ตัวการเนี่ยนะมีโรงงานหรือมีบริษัท10บริษัทขอไข่ตัวแทนรับมอบหน้าทั่วไปเนี่ยนะฮะสามารถจะเข้าไปตรวจตราได้ทุกบริษัทแต่ถ้าเฉพาะการก็คุณบริษัทอาหารกระป๋องคุณทำได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นทั่วไปขอไข่สามารถจะไปตรวจได้ทุกบริษัทเลยทุกบริษัทนี้10บริษัทก็ไปดูอันนี้มีปัญหาอะไรไหมนะเอกสารเป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงตรวจสอบได้หมดนะฮะแล้วถ้ามีปัญหาปุ๊บนะก็ต้องดูว่าอำนาจของ ผู้รับมอบทั่วไปเนี่ย
ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนโอเคไหมคะนะทีนี้เขาบอกว่าทำอะไรได้ทุกอย่างอ่ะแต่เขาก็มีข้อลิมิตจำกัดนะว่าอย่างในวรรคสองเนี่ยแต่หกประการต่อไปเนี้ยทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้วรรคหนึ่งเขาไอ้วงเล็บหนึ่งเขาบอกว่าไงนักศึกษาอาจารย์เห็นปรากฏบ่อยๆนะฮะเกือบมีทุกเทอมบางคนที่ไม่เข้ามาเรียนแล้วก็ไม่ใส่ใจที่จะทำซึ่งมันเป็นสาระสำคัญเช่นรูปแบบของการเขียนตัวบทเนี่ยอย่างเงี้ยวรรคแรกแล้วยังมีวรรคสองในวรรคสองยังมีวงเล็บอีก6วงเล็บนักศึกษาเขียนมาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4 5 6ไม่มีอยู่ในวงเล็บเลยมีวงเล็บอยู่ข้างเดียวบางทีมีวงกลมนะฮะไม่ใช่นะอาจารย์ไม่ตรวจข้อสอบแบบนั้นนะบอกกันก่อนเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำข้อสอบได้หมดแล้วทำไมคุณตกไม่ใช่เลยนี่คุณเขียนมาอย่างเงี้ย1 2 3มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่เรียนกฎหมายแล้วไปเรียนใจความอะไรของคุณนั่นบางคนเขียนมา1 2 3เงี้ยไม่มีในกฎหมายคุณไปเปิดดูได้เลยไม่มีนะฮะขนาดกขคเขายังอยู่ในวงเล็บเลยนะฮะบางทีเพราะนั้นนักศึกษาต้องดูดีๆนะฮะมีเหมือนกันที่อยู่อ่ะกขคก็มีแต่มันจะมีวรรคเงี้ยนักศึกษาทำไม่ได้นะถ้าคุณเรียนแล้วคุณไม่เอาใจใส่เรื่องรูปแบบการเขียนตัวบทโดยเฉพาะวงเล็บนักศึกษาเห็นไหมว่าเวลาเขาแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนี่เราเห็นในทีวีบ่อยๆต้องมาตรานั้นนะฮะวงเล็บวรรคนั้นวงเล็บนั้นต้องวรรคซะก่อนแล้วถึงวงเล็บนะฮะมาตราวรรคแรกจะต้องมาก่อนวรรคสองวรรคสามไปเรื่อยหรือวรรคแรกแล้วมีวงเล็บหรือวรรคสองมีวงเล็บมันต้องเรียงสเต็ปของมันด้วยและในแต่ละวงเล็บมันก็จะเป็นคำพูดของใครของมันเป็นคำสั่งของตัวบทว่าอันนี้ทำนั้นได้ทำนั้นไม่ได้ของใครของมันนักศึกษาอย่ามั่วอย่าไม่เอาใจใส่ตรงนี้เพราะอาจารย์ถือเป็นหลักใหญ่ในการเรียนกฎหมายใครคิดว่าตัวเองทำถูกแล้วคุณเขียนตัวบทแบบอย่างนี้มาเนี่ยนะรูปแบบอย่างนี้มาอาจารย์ก็ไม่ตรวจกันหรอกนะบางคนอาจารย์เองเนี่ยไม่ตรวจเลยถือว่าไม่ใช่และอย่างสถาบันกฎหมายเนี่ยไม่ใช่มีของรามคำแหงแห่งเดียวเดี๋ยวนี้ขึ้นกันเป็นดอกเห็ดแล้วเขาเกิดเขาสอนสตรีของนั้นมาจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยนะเราไปอยู่ตรงนั้นเขาเหลือบมาเห็นเขาเอ๊ะกฎหมายแบบนี้ก็มีด้วยเอ๊ะมาตรานี้มันไม่ใช่มีตัวเลขเดียวๆนั่นมันอยู่ในวงเล็บทำไมคนนี้ไม่เขียนวงเล็บโอ้โหคุณเอ้ยนะฮะต้องระมัดระวังตรงนี้วงเล็บหนึ่งก็บอกขายหรืออะไรจำนองนะอสังหาริมทรัพย์อันนี้ตัวแทนไม่มีอำนาจทำแล้วใน6เรื่องเนี่ย ถามว่า แล้วถ้าไม่อยากทำอ่ะถ้าตัวการไม่ทำแต่ตัวแทนตัวการจะให้ตัวแทนทำได้ไหมตรงนี้มันเรื่องมาตรา801ถ้าการขายนี่มันสองเรื่องนะลูกนะขายด้วยจำนองด้วยคนละเรื่องกันนะฮะขายอสังหาจำนองอสังหานะฮะเขาบอกว่าถ้าตัวการไม่ทำเองตัวเนี้ยกอไก่เนี้ยไม่ทำเองจะมอบอำนาจให้ขอไข่ทำได้ไหมมอบอำนาจได้มันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนี่มอบอำนาจตามมาตรา800เฉพาะการเพราะนั้นกอไก่เนี้ยจึงมอบอำนาจ2เรื่อง1มอบอำนาจทั่วไป801ในขณะเดียวกันที่เขาบอกว่าไอ้6อย่างเนี่ยขอไข่ตัวแทนไม่มีอำนาจทำได้เว้นแต่ว่าตัวการจะมอบอำนาจเฉพาะการเป็นเรื่องๆไปเป็นคราวๆไปนะฮะอย่างเช่นว่ากอไก่บอกเฮ้ยขอไข่ฉันอยากขายที่ดินแปลงนี้นะเอาป้ายไปปักทีไอ้ขอไข่ก็เอาป้ายไปปักนะฮะขอไข่เอาป้ายไปปักว่าที่ดินแปลงนี้ขายอย่างเงี้ยนะฮะนะมีคอควายมาขอซื้อที่ดินแปลงนี้ขอไข่ไม่มีอำนาจขายที่ดินแปลงนี้ให้กับคอควาย
เพราะมันเรื่องเฉพาะตัวของตัวการขอไข่จะต้องนำเรื่องนี้นะฮะไปบอกกล่าวแก่กอไก่ว่าเออมีคนมาขอซื้อที่ดินแล้วนะท่านหรือเจ้าหรือนายนะฮะนายจะให้ผมขายเองหรือนายจะให้ผมพาคอควายมาพบนายนายจะขายเองนะฮะก็ว่าไงกอไก่ก็บอกโอ้ยที่ดินแปลงนี้ราคา5 ล้านเองนะฮะฉันมอบอำนาจให้แกไปขายเพราะฉะนั้นกอไก่ก็ต้องข้าพเจ้ากอไก่ขอมอบขอไข่ให้ตามมาตรา800เฉพาะการให้ขายที่ดินแปลงนี้ในราคา5 ล้านบาทอย่างเงี้ยทำได้แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ขอไข่ไม่อาจจะทำได้ไม่ขายไม่ได้นะฮะเพราะเข้าข้อห้ามวรรค2เพราะฉะนั้นวรรค2นี่6ประการทำไม่ได้แต่ถ้ากอไก่ตัวการต้องการจะให้ขอไข่ทำต้องมอบอำนาจเฉพาะการทุกเรื่องทำได้นะฮะนะถ้าจะให้ทำก็ต้องมอบอำนาจ800นั่นเองนะจำนองอาจารย์ไปกู้เงินธนาคารเจรจากับธนาคารเสร็จพรุ่งนี้นัดจดทะเบียนจำนองอาจารย์เกิดฉุกเฉินไปจดทะเบียนจำนองไม่ได้แต่ก็มอบอำนาจให้คุณคนใดคนหนึ่งบอกไปจดทะเบียนจำนองแทนอาจารย์ทีทำได้นะฮะจดทะเบียนจำนองสั่งโดยมีใบมอบฉันทะนะใบมอบฉันทะนั้นน่ะที่อาจารย์เขียนขึ้นมาแล้วมอบให้คุณไปทำนั่นคือมาตรา800นั่นเองให้ไปจดทะเบียนจำนองโอเคไหมลูกนะฮะเข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนถ้าเข้าใจคุณจะยักหน้าทันทีไม่เข้าใจตรงไหนบอกมาเดี๋ยวจะได้พูดซ้ำคนอื่นล่ะฟังไม่ทันหรือไงเข้าใจไหมคะตรงนี้เข้าใจเปล่าลูกแสงมันเข้าอาจารย์มองไม่เห็นเข้าใจไหมแล้วคุณเฉยคุณจะตอบไม่เข้าใจหรือเข้าใจก็บอกหน่อยเออเข้าใจหรือไม่เข้าใจคะไม่เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนเขาไม่ได้ฟังเพราะอาจารย์เห็นแล้วว่าคุณคุยกันนะถ้าตั้งใจฟังคุณก็จะเข้าใจเอาคนนี้ตอบเข้าใจไหมที่บอกว่าวรรคแรกเนี่ยนะทำอะไรได้ทุกอย่างไปตรวจสอบโรงงาน10 โรงงานทำได้หมดแต่ไปเจอปัญหาเหล่านี้ปุ๊บไม่สามารถทำได้และขอไข่ไม่อาจทำได้แต่กอไก่ตัวกลางบอกเออขอไข่ฉันอยากขายที่ดินแปลงนี้คือขายอสังหาริมทรัพย์นะฮะเอาป้ายไปปักสิพอป้ายปักปุ๊บไอ้คอควายอยากได้ที่ดินตรงนี้อยู่แล้วก็ขอซื้อขอเนี่ยไม่มีอำนาจขายที่ดินให้คอควายจะต้องมารายงานให้กอไก่ทราบว่ามีคนมาขอซื้อแล้วกอไก่ตัวการจะขายเองหรือจะให้ตัวแทนขายถ้ากอไก่ตัวการขายเองก็ไม่ต้องมอบอำนาจอะไรก็ไปเซ็นซื้อขายกันระหว่างกอกับคอแต่ถ้าหากว่ากอไก่ไม่อยากเงินน้อยๆอย่างนี้ฉันรวยเป็นพันล้านฉันจะต้องมานั่งขายที่ดินราคา5 ล้านแม่งกระจอกไอ้ขอขายเองไปขายให้ข้าก็เลยมอบอำนาจตามมาตรา800ว่าข้าพเจ้ากอไก่ขอมอบขอไข่ให้มีอำนาจในการขายที่ดินแปลงนี้โอเคไหมนะฮะอันนี้อันหนึ่งจำนองนะคุณต้องเอาใจจ่อมาที่1มอนิเตอร์2ต้องฟังอาจารย์สอนว่าอาจารย์พูดอะไรแล้วอาจารย์เขียนรูปแบบอะไรไว้ให้นะไม่ใช่นั่งฟังหูซ้ายออกหูขวาแล้วก็สุดท้ายอาจารย์ถามว่าเข้าใจไหมคุณก็บอกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนะฮะใจต้องมีสมาธินะฮะการเรียนกฎหมายคุณวอกแวกแม้แต่นิดเดียวแม้คุยกันมันก็มันไม่ต่อนะฮะมันต่อไม่ได้นะฮะมันต่อไม่ติดกฎหมายไม่เหมือนวิชาชีพอื่นๆฟังไม่ฟังเดี๋ยวมานั่งฟังใหม่ก็ยังมันต่อกันได้พอเดาได้ว่าก่อนหน้านั้นเขาพูดอะไรมาแต่กฎหมายนี่มันเดาไม่ได้มันต้องฟังอย่างเดียวจริงๆเลยนะคะอาจารย์ขอเตือนไว้ทุกคนเลยนะคะถ้าเราจะมาเรียนกฎหมายเอาให้ได้ดีเรียนให้รู้ให้จริงนะไม่ใช่คิดแต่จะเอาแต่ปริญญาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะเรียนกฎหมายอย่างน้อยคุ้มครองตัวเองครอบครัว family ของเราสิ่งรอบตัวญาติพี่น้องนะฮะหรือใช้เป็นอาชีพ
พราะฉะนั้นเราจะทำเป็นอาชีพเราต้องรู้จริงจำนองก็มอบอำนาจตามมาตรา800ไอ้นี่ก็ขาย800ไอ้นี่มอบหน้า800เพราะนั้นขอใครจึงมีอำนาจทำได้ถ้ามีใบ2ใบนี้นะฮะนะไปแล้วนะหมดแล้วเรื่องนึงแล้วทีนี้ถ้าอาจารย์ถามว่าอย่างข้อ1เนี่ยกอตัวการต้องการจะขายที่ดินจึงให้ขอไปปักป้ายว่าที่ดินแปลงนี้ขายมีคนมาขอซื้อขอเห็นว่าราคาไม่มากโจรก็หลอกก็หกก็ไหว้ไปเรื่อยหลอกเพื่อให้คุณตอบตามคำถามที่อาจารย์ตอบแต่ประเด็นที่จะต้องตอบที่ถูกมันไม่ใช่แต่หลอกนะขอใครเห็นว่าราคาที่ดินมันแค่5 ล้านนะจึงทำสัญญาจึงมีการขายเพราะการขายเนี่ยนักศึกษาซื้อขายอสังหาที่ดินหรือบ้านการซื้อขายนักศึกษาต้องเปิดมาตรา456สิลูกอ่ะเปิดมา456ทำไมเนี่ยขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาตรา456วรรคแรกวรรค1เขาบอกว่าก็เอาดูตามการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องอะไรต้องนำความไปจดทะเบียนโอนถูกไหมมิเช่นนั้นจะเป็นโมฆะถูกต้องโมฆะมาตราอะไรจำไม่ได้จำได้ไหมหมู่ค้าจำได้ไหมไม่รู้อีกเปิดดูที่หมู่ค้ามาตราอะไรอาจารย์นี่เกียรติบอกถ้าบอกแล้วคุณก็ไม่จำหมู่ค้าโมคียะมันอยู่แถวไหนเนาะเนี่ยแถวมาตราไหนมันอยู่ในวิชาอะไรอย่างนี้คุณต้องรู้แล้วโอ้โหแม่งอยู่ต้นๆเลยนี่ว่าเอ๊ะพอหมดจากเรื่องสภาพบุคคลมาตรา15ไล่มาอะไรนิติกรรมและสัญญาใช่ป่ะอยู่ในมาตราไหนไม่ได้ยินอ่ะดังๆตัวเล็กเรียงเสียงค่อยอีกมาตราอะไรนะอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงหนูเลยอ่ะหูอื้อ172โมฆะหรือโมคียะฮะนี่ประมวลเล่มไหนเนี่ยหนูเล่มเก่าเล่มใหม่ลูกจะรู้ไหมเนี่ยไหนของคุณโมฆะมาตราอะไรดังๆ152ตายแล้ว172ก็ตายแน่ตกไปอีก3ปีหนูเอาตัวบทเก่ามาใช่ไหมตัวบทเก่าน่าจะเป็น172นี่อะไรสักอย่างเนี่ยตัวบทใหม่เนี่ย152นะการใดที่กฎหมายบังคับว่าต้องทำเป็นหนังสือแล้วไม่ทำการนั้นเป็นโมฆะการใดที่กฎหมายบอกว่ามันเป็นแบบนะแล้วไม่ทำตามแบบการนั้นก็เป็นโมฆะตามมาตรา152การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะตามมาตรา456ซื้อขายนะไม่ใช่จะซื้อจะขายมาตรา456จะมี2วรรคลองดูเลยดูกันให้เห็นจะหามาตรา456ไม่เจอยายตัวเล็กเจอยังฉันว่าเธอประมวลเก่าหรือเปล่าเนี่ยเจอยัง456ลูกเจอแล้ววรรคแรกเขาบอกว่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องนำความไปจดทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่เปล่าเออมิเช่นนั้นจะเป็นโมฆะตามแต่เขาไม่บอกหรอกว่าโมฆะเนี่ยคุณก็ขีดเส้นใต้คำว่าโมฆะแล้วใส่มาตรา152วงไปนั่นคือวิธีการเรียนกฎหมายโมฆะเนี่ย152ใส่ไว้ขีดเส้นใต้แล้วใส่152ไว้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งค้นอีกอาจารย์สอนทีเปิดทิ้งเปิด
ตั้งแต่ปีหนึ่งยันปีสี่แล้วยังเปิดอยู่นั่นแหละกูจำไม่ได้สักทีนี่ถ้าคุณเรียนแบบนี้คุณใส่ลงไปเลยคุณก็จะรู้แล้วไอ้ร้อยห้าสองแม่งเป็นโมฆะเว้ยใช่ไหมนะแล้วจดน่ะการจดน่ะอาจารย์ต้องไปนั่งดูใหม่แล้วมั้ยเนี่ยไหนของคุณมีประมวลมั้ยอ้าวเรียนกฎหมายไม่มีประมวลแล้วไงอ่ะฮะลูกคุณมีอะไรมาเนี่ยมาให้อาจารย์ดูดิลูกยกขึ้นเลคเชอร์นี่คุณเพิ่งมาเรียนใช่ไหมชั่วโมงแรกอาจารย์ที่สอนเขาไม่บอกเลยหรือว่าการเรียนกฎหมายคุณต้องมีประมวลหนึ่งเล่มประมวลก็ต้องเล่มโตๆด้วยอย่าเป็นเล่มเล็กๆกระจูกระจีกระจิ๋มไม่เอานะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้เล่มเดียวเนี่ยยันตลอดจบแล้วจะต้องไปเรียนเนอีกคุณไม่ได้มันผิดแล้วอ่ะมันผิดเลยถูกต้องแล้วคุณเรียนกฎหมายแล้วคุณนั่งหน้าถูกนะฮะอันนี้เป็นข้อถูกที่หนึ่งเลยที่คุณนั่งหน้าเนี่ยการเรียนกฎหมายแล้วนั่งหน้าคุณถูกที่หนึ่งนะฮะแต่คุณผิดอย่างมหาศาลตรงไหนคุณเรียนกฎหมายไม่มีตัวบทประมวลกฎหมายเนี่ยมันหมายความว่าไงมันมีกฎเกณฑ์ให้เราเดินให้เราทำนะฮะเพราะอะไรต้องมีกฎหมายเพราะอะไรเพราะเราอยู่กันเป็นคอมมูนเป็นประเทศเป็นแลนด์โดยมีประชาชนคนเยอะแยะมากมายนะโอเครู้แต่ว่าสิทธิเท่าเทียมกันนะสิทธิต้องมีขอบเขตนั้นขอบเขตต้องกำหนดโดยกฎหมายว่าคุณมีสิทธิทำอะไรได้บ้างนะถ้าคุณไม่กำหนดไว้อันนี้สิทธิของกูอันนั้นก็บอกของกูอันนี้กูมากกว่าอันนี้ของกูต้องมากกว่ามันไม่ใช่อ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นกฎหมายมันตีกรอบให้เราเดินไว้ปกครองบุคคลเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นประเทศอย่างเงี้ยก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติแล้วว่าปกครองนะฮะข้างหน้าหนูต้องมีมานะและทุกทีมีไหมฮะตกฮะเพิ่งมาครั้งแรกเลยแล้วเพิ่งเรียนครั้งนี้ใช่ไหมแล้วเรียนลงวิชาอะไรไปมั่งเนี่ยลูกวิชาแรกลงเอกชนมหาชนหรือเปล่าถูกไหมตามแผนการศึกษาถูกไหมนะเอาอาจารย์งั้นขอโทษทีไปดูซะก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่คนที่เรียนกฎหมายจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็ต้องรู้อยู่หนึ่งอย่างว่าเอ้ยกฎหมายมันต้องถือประมวลเท่นะฮะคนเรียนกฎหมายก็ต้องถือประมวลหนึ่งเอามาเรียนหนังสือสองเพื่อเท่คนเห็นเราถือประมวลกฎหมายขึ้นรถเมย์สมมตินะเออไอเด็กคนนี้แม่งเรียนกฎหมายว่าอย่าไปแย้มกับมันมากนะฮะอย่างน้อยมันคนมันขยาดซึ่งเขาไม่รู้หรอกเราเพิ่งมาเริ่มเรียนวันแรกใช่ป่ะไม่ต้องยิ้มเลยจริงๆใช่ไหมเรียนวันแรกแถมเรียนปีแรกอีกวันแรกด้วยนะแต่แม่งคนขยาดเราซะแล้วเราก็เหลือกตามองมันอ่านหนังสือประมวลเรานี่หว่าเราถือเนี่ยประมวลเนี่ยใช่ไหมเราถือเดินเปล่าหรอกกูเพิ่งมาวันแรกใช่ป่ะมาวันแรกนี่ก็โหเบงเลยวันนี้กูมาเรียนกฎหมายเลยเดินไปจะไปดูด้วยมีใครไม่มีมันขัดใจนะบอกก่อนถือประมวลนี้เปล่านี่
เนี่ยเอาละทีนี้ก็เหลือการเขียนตัวบทเนี่ยมันจะมีมาตราอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมีย่อหน้าอันไหนที่อาจารย์บอกว่าสำคัญน่ากลัววงกลมไว้เดี๋ยวอาจารย์จะออกข้อจะมีข้อตัวอย่างข้อสอบอย่างเงี้ยอย่างเช่นมาตรา801เนี่ยมีข้อสอบเราก็กาดาวไว้แล้วตั้งชื่อเมื่อกี้นี้ตรงนี้มาตรา801อาจารย์บอกไว้ว่าอะไรชื่อเรื่องมันชื่ออะไรลูกฮะตัวการไม่เปิดเผยชื่อเอ้ยไม่ใช่ตัวการรับไอ้ตัวแทนรับมอบหน้าทั่วไปใช่ไหมนั่นชื่อมันละไปถึงบ้านปุ๊บเอากระดาษ A4 มานะถ้าคุณอ่านแล้วคุณตั้งชื่อได้ยายหนูอะไรไม่รู้ตรงนั้นบอกว่าเพื่อนมีเขามีชื่อเลยอ่ะกลุ่มนั้นอะไปขอถ่ายเอกสารแล้วหนูเอาแต่เฉพาะชื่อแล้วเอามาใส่ในตัวบทซะแล้วก็ดึงจากตัวบทเนี่ยออกมาใส่แบบที่อาจารย์ทำให้เมื่อกี้เนี้ยตัวเนี้ยลูกมาตรานี้ชื่อนี้มาตรานี้ชื่อนี้นะฮะใครที่จะเข้ากลุ่มอ่ะนะฮะจันหน้าก็มาหาแล้วกันจัดกลุ่มมา10ใส่รายชื่อมาให้เสร็จทำรายชื่อมาให้เสร็จนะใครอยากทำใครอยากจะรู้วิธีการเรียนอาจารย์จะยอมเสียเวลาฮะเพราะกลุ่มเด็กของอาจารย์มีทุกปีอยู่แล้วซึ่ง1ต้อง3ปีจบนะแต่ต้องทำตามอาจารย์เป๊ะตกกลางคืนเนี่ยถึงบ้านเนี่ยต้องดูหนังสือยังไงถ้าใครคิดว่า you can do นะฮะ you can take you can do you can follow me คุณจบได้ภายใน3ปีนะฮะเข้ามาแล้วห้ามออกนะบอกก่อนถ้าเข้ามาแล้วออกอาจารย์จะอาฆาตแค้นตามจิกนะฮะตามจิกตามล้างเพราะนั้นถ้าใครคิดว่าสามารถและถ้าอยู่อาจารย์อยากทำอย่างนี้ด้วยพวกที่ได้กลุ่มนะได้กลุ่มแล้ววันไหนอาจารย์ว่างอ่ะเสาร์อาทิตย์ไปที่บ้านอาจารย์ได้แล้วเราไปนั่งเรียนกันฟรีนะฮะฟรีแต่เอามาเป็นกลุ่มนะอย่าเอามาเป็น5คน10คน5คนอาจารย์ขอกลุ่มละ10คนจะได้ไม่เสียเวลาใครจับกลุ่มได้ก็โอเคบ้านอาจารย์อยู่ไกลไหมนู่นบางลำพูหนำหลวงทำไมคุณอยู่บ้านคุณยังมาเรียนได้เลยก็อีแค่นี้ของฟรีของดีหาที่ไหนไม่เนี้ยทุกคนเขายุให้อาจารย์ตั้งโรงเรียนสอนจะตายแก่แล้วไม่เอาแต่วิทยาทานโอเคพอได้บางลำพูเคยไปไหมบางลำพูติดกับแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะถ้าใครสนใจก็โอเคยินดีหรืออยากไม่อยากเป็นภาระก็ up to you นะไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้ากลุ่มปุ๊บนะฮะรวมตัวได้ปุ๊บนี่ต้องทำตามอาจารย์บอกทุกอย่างเพราะอาจารย์ทำมาทุกปีนะ2ปีครั้งหนึ่ง2ปีครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะทอยกันไงไอ้รุ่นนี้จบไอ้รุ่นนี้ก็ขึ้นมารุ่นนั้นต่อมาอย่างนี้3ปีจบแน่3ปีพวกนี้เป็นนู่นหมดอ่ะอัยการพวกสาหมดนะหรือบางทีคนเขาพ่อแม่เขามีเงินส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาเขาก็ได้เปรียบเราหน่อยนะฮะแล้วก็บางคนเขาก็ไปทำอาชีพกฎหมายลอว์เฟิร์มอย่างนั้นได้เงินมากกว่าก็แล้วแต่ภาษาดีก็ได้เงินมากกว่าทำเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศไปว่าความต่างประเทศเลยอย่างนี้มันก็โอ้โหเยอะเพื่อนอาจารย์นี่รวยเป็นร้อยๆล้านลูกค้าเป็นชาวต่างชาติหมดนะเพราะฉะนั้นพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามายุแยงตะแคงรั่วให้คุณเกิดความอยากเกิดกิเลสนะคนเราก็ไม่มีความทะยานทะเยอทะยานอยากอย่ามาเรียนกฎหมายนะทุกคนต้องมีความทะเยอทะยานแต่ในสิ่งที่ถูกที่ควรเท่านั้นเองไม่ใช่ว่า
เฮ้ยแน่งใจกระเป๋าหลุยกูจะหลุยมั่งนะฮะชาแนลกูจะชาแนลมั่งมันไม่ใช่นะเขาอาจจะมีเงินนะเราไม่มีเราก็ใช้ใบละ199ก็ได้นะอาจารย์ก็เคยถือ199นะอย่างอาจารย์ถือวันนี้ไปขอลูกเข้ามาเขาทิ้งแล้วเราก็ไปขอเข้ามาเพราะแม่เขารวยลูกสาวอ่ะนะเอ๊พูดผิดเปล่านะอย่าบริโภคตามกันแต่ทุกคนต้องมีความทะเยอทะยานโอเคนะอาจารย์ให้ไปทุกอย่างแล้วเกือบแล้วต่อไปมาตรา456เนี่ยเขาบอกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องนำความไปจดทะเบียนโอนเดิมคุณเป็นผู้เจ้าของที่ดินอาจารย์เป็นผู้ซื้อซื้อขายที่ดินต้องมีการโอนเปลี่ยนมือโดยคุณอาจารย์ชำระหนี้ให้หมดแล้วคุณต้องโอนที่ดินแปลงนั้นมาให้อาจารย์ครอบครองคือเปลี่ยนมือมาเป็นอาจารย์หรือมีการโอนที่ดินนั้นมาเป็นของอาจารย์นั่นเองถ้าไม่ทำถือว่าเป็นการซื้อขายนั้นเป็นโมฆะนะฮะถือว่าโมฆะเลยนะไม่ใช่โมคียะกิแยะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎหมายอันเนี้ยถ้าคุณเปิดอยู่แล้วนะ456คุณจะเขียนตั้งชื่อไปเลยก็ได้ว่าแบบของสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งชื่อตรงมาตรา456วรรคแรกมันเป็นแบบเลยกฎหมายคุณรู้ไว้ด้วยอีกเรื่องนึงมีทุกเกือบทุกวิชาที่มีแบบอยู่มาตรานึงในเรื่องนึงเนี่ยนะเช่าซื้อจำนองซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เช่าอะไรพวกนี้มันจะมีแบบของมันหมดมันจะมีแม่มาตาแม่อยู่มาตาหนึ่งคือแบบเวลาจะทำสัญญานิติกรรมอะไรแล้วแต่ต้องทำตามแบบนี้ถ้าไม่ทำวิชาไหนที่เขาบอกให้ทำแล้วไม่ทำนั่นจะเป็นข้อสอบว่าก่อนเนี้ยการไม่ทำตามแบบเนี้ยมันจะเป็นโมฆะไหมนะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะให้จดคำว่าแบบมันหมายความว่ายังไงถึงมาตรา798ก่อนนะฮะตอนนี้ยังอยู่มาตราข้อสอบข้อนี้อยู่นะฮะทีนี้มาดูวรรค2เขาบอกว่าไงไอ้วงเล็บ2เขาบอกว่าไงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีนักศึกษาขีดเส้นใต้ว่าเกินกว่า3ปีนี่เขาเริ่มหัดให้เราตีความแล้วนะกฎหมายเป็นยังไงเป็นการแปลไทยเป็นไทยนั่นคือการตีความตีความอย่างไรตีความอย่างเคร่งครัดนะฮะต้องจำคำนี้ด้วยเพราะนั้นเวลาอ่านตัวบทคุณจะอ่านเลื่อยเปื่อยเฉื่อยแฉะไม่ได้อ่านไปต้องคิดไปว่ากฎหมายบทเนี้ยเขาสั่งให้เราทำอะไรได้หรือทำอะไรไม่ได้เราต้องช็อตโน้ตไว้นอกสมุดก่อนแล้วพอรวบรวมใจความได้เราถึงค่อยมาขีดเส้นใต้นะฮะว่าตรงเนี้ยมันคือให้ทำได้ไอ้ตรงนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้แต่มีข้อยกเว้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอาจทำได้นั่นคือกฎหมายนะฮะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เขาบอกวรรคแรกเขาบอกว่าตัวแทนรับมอบหน้าทั่วไปจะทำการใดๆได้ทุกอย่างเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ทำไม่ได้เขาสอนให้เราตีความว่าไอ้ประโยคเนี้ยให้ชาวอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์คุณเรียนเรื่องทรัพย์กันหรือยังทรัพย์เรียนยังเรียนแล้วนะฮะทรัพย์อะไรพวกนี้ทรัพย์เป็นอะไรมีอะไรเป็นอสังหาเป็นนี้อะไรเป็นสังหาอะไรเป็นทรัพย์อะไรพวกนั้นนะคุณอ่านแล้วเขาบอกว่ากรณีต่อไปนี้ทำไม่ได้ให้เจ้าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีมันหมายความว่าตัวแทนเนี่ยกเนี่ยมอบขอให้เป็นผู้รับมอบหน้าทั่วไปตามมาตรา801เนี่ยขอมีอำนาจให้เช่าบ้างไหมคุณอ่านสิเขาบอกว่าทำไม่ได้อะไรที่ว่าทำไม่ได้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เขากำหนดไว้ว่ากว่า3ปีทำไม่ได้
าจารย์ก็เลยถามว่าเป็นข้อสอบว่าแล้วทำได้ไหมเนี่ยมีขอยังทำได้บ้างไหมลองตีความดูสิได้ไหมลูกได้ได้กี่ปีฮะลองอ่านแล้วดูสิว่าไอ้วงเล็บสองเนี่ยขอมีอำนาจทำสัญญาเช่าบ้างไหมมีไหมมีเหรออ่านไปเลยไม่ต้องกลัวผิดอาจารย์ย้อนถามเนี่ยเพื่อให้คุณแน่ใจอย่าไปตกใจลูกเขาบอกว่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีเราตีความข้อนี้ได้คำถามค่ะอาจารย์ถามว่าแล้วเนี่ยในวงเล็บ2เนี่ยขอเป็นตัวแทนเนี่ยมีอำนาจทำสัญญาเช่าบ้างไหมเนี่ยคือประเด็นข้อสอบอ่านสิอย่ามามองหน้าอาจารย์อยู่มองแล้วคิดอะไรอยู่รู้นะโอ้โหอาจารย์คนนี้แม่งอ้วนชิบหายแล้วกินอะไรเข้าไปว่าอ้วนชะใช่ป่ะห้ามคิดเดี๋ยวเวลาเธอมีเมียเธอไปดูดินะเดี๋ยวเมียเธอก็จะอ้วนอาจารย์น่ะหนัก42กิโลเองเอว21สาวๆนะแต่ตอนนี้เอว40หนัก80เร็วๆตอบอาจารย์หน่อยใครได้มั่งไอ้กลุ่มนู้นได้มั้ยน่ะลูกสาวๆหนุ่มๆตรงนี้ล่ะอ่านแล้วตีความลูกอ่านสิอ่านแล้วคิดไปด้วยเนี่ยมันเนี่ยประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียนต่อไปได้เยอะแยะเลยแค่มาตรานี้เท่านั้นโดยวงเล็บ2เนี่ยได้ไหมแว่นแว่นสายตาหรือแว่นหรือแว่นกันแดดแว่นสายตาเอาอ่านแล้วลูกว่าไงทำได้แล้วเขากำหนดมาว่าทำได้สักกี่ปี3ปี1วันได้ไหมไม่ได้เพราะตัวบทก็บอกว่าให้ทำได้ให้แค่3ปีนี่ไงนะฮะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีเกินกว่าเนี่ยทำไม่ได้แต่ถ้า3ปีล้วนๆเลขกลมๆได้ยังมีอำนาจอยู่นั่นคือการตีความแล้วเดี๋ยวดูข้อตอบอาจารย์จะให้โจทย์ด้วยให้คำตอบด้วยนะฮะมันก็จะเป็นข้อตอบที่เคยออกบ่อยๆแต่มันมีมาตราเยอะมากแต่ละมาตราเนี่ยมันจะสั้นๆนะฮะเพราะนั้นขอจึงมีในตัวเนี้ยเขาบอกว่าทำไม่ได้ก็จริงแต่ในเนี้ยตัวบทเนี้ยกฎหมายเนี้ยให้อำนาจขอไข่ตัวแทนว่าทำได้แค่3ปีเกินจากนั้นทำไม่ได้นะฮะเนี่ยการตีความเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไงให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ถ้ามันเกิน3ปีทีนี้โจทย์เขาก็บอกว่านะฮะดูโจทย์เนี่ยข้อสอบโอ้เห็นตัวบทแล้วจะสลบอย่าเพิ่งนะฮะเป็นลมก็อย่าเพิ่งเป็นเพราะตอนนี้ลมกำลังดีๆนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะสอน3มาตรานี้นะฮะนี่ข้อสอบข้อนี้ใช้เลขนี้เลยนะฮะโจทย์ก่อนโจทย์เขาบอกว่ากมอบขอให้เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปวันหนึ่งมีผู้มาขอเช่าที่ดินมาขอเช่าที่ดินขอตัวแทนได้ทำ
สัญญาเช่าให้สมมุติว่าคอนะคอผู้เช่าไปเป็นระยะเวลา5ปีเมื่อกี้เราตัวบทเขาบอกเฮ้ยมึงทำได้ยังไงวะเมื่อกี้ตัวบทเขาบอกให้มึงทำได้แค่3ปีแล้วนี่มึงเสือกทำตั้ง5ปีมันจะทำได้เหรอวะคุณต้องคิดปัญหานี้ขึ้นมาให้ได้นะฮะขอทำสัญญาเช่าไป5ปีนะฮะดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าสัญญาข้อที่1นะอาจารย์ให้อาจารย์กำหนดประเด็นให้เลยสัญญาที่ขอทำกับคอนั้นห้าปีนั้นน่ะผูกพันกอไก่ตัวการไหมหรือไม่เพราะเหตุใดประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถามว่าขอมีอำนาจทำสัญญาเช่ากี่ปีดังนั้นการที่ขอทำสัญญาเช่า5ปีนั้นเนี่ยเป็นการกระทำแบบไหนนะอาจารย์ก็ยังจะไม่บอกมันยังมีข้อ3ข้อ4อีกนะฮะเราติดโจทย์ไว้แค่นี้ก่อนอาจารย์จะมาสอนมาตราเปิดไป822ชื่อของมันเขียนตามไปเลยใส่ตัวบทไปเลยนะฮะใครที่มีเอาตัวบทมาเขียนตามไปเลยนะเขียนไว้ให้ติดซ้ายมือเหนือตัวเลขเนี่ยอย่างเงี้ยลูกมองมอนิเตอร์นิดนึงตัวเลขมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มันมีที่ว่างตรงซ้ายมือเขียนให้ทิศขอบเลยแล้วให้อยู่เหนือมาตรานี้มันเวลาเขียนมันจะได้ตั้งชื่อมันจะได้ไม่ชนเอาเขียนว่าตัวแทนทำเกินอำนาจตัวแทนทำเกินอำนาจนะการกระทำนั้นเนี่ยทำให้บุคคลภายนอกเชื่อว่าขอมีอำนาจทำได้เกินอำนาจจำประโยคแรกไว้ให้ดีต่อมามีมาตรา823ตัวนี้นักศึกษาต้องท่องให้อย่างหนัก823เพราะจะไปแจมกับมาตราข้อสอบเกือบทุกข้อสอบเพราะนั้นองค์ประกอบของมันมีอะไรบ้างนะฮะหลักมันมีอะไรบ้าง1ตัวแทนทำการโดยปราศจากแปลว่าอะไรลูกปราศจากแปลว่าอะไรไม่ได้ฟังเลยนั่งฟังนั่งคิดเฉยๆปราศจากแปลว่าอะไรไม่รู้เหรอปราศจากแปลให้หน่อยเอาทูติเนี่ยนั่งข้างหน้าเนี่ยปราศจากแปลว่าก็แค่นั้นแหละใครก็ได้ยิงสวนให้หน่อยเถอะนะฮะปราศจากแปลว่าไม่มีฉันไม่ได้มอบหมายและเธอไปทำ
ันให้ไปทำอย่างนึงเธอกลับไปทำอีกอย่างนึงนะไม่มีอำนาจไปทำแล้วไปทำไม่ได้ใช้แล้วยังทำตรงนี้เขาเรียกอะไรภาษาไทยชาวบ้านเสือกใช่ป่ะเอออาจารย์ก็เลยตั้งชื่อในหนังสืออาจารย์เองนะมาตาเสือกแม่งจะจำเลยอ่ะจำมาจนทุกวันนี้มึงไปเรียนกับอาจารย์มนทานะเซสชั่นนี้นะนี่นี่ฟีดแบ็กอีกมีทั้งสองเซสชั่นทำไมกูมึงจะต้องให้กูไปเรียนเซสชั่นนี้วะมึงไปเรียนเถอะอาจารย์มนทานะมึงไม่รู้จักกับมนทามาตาเสือกไงเออนั่นสมญาสมญานามนะนี่เจออาจารย์ที่ไหนอ่ะอาจารย์มนทามาตาเสือกนะไม่ใช้ให้ทําอย่างนึงไปทําอีกอย่างนึงให้ไม่ได้ใช้หวังดีไปทําเดี๋ยวดูโทษของมันว่าเป็นยังไง1ทําโดยปราศจากคํานอกคําเหนือทํานอกคําเหนืออํานาจ2เขาบอกว่าการกระทําของคุณน่ะอย่างนั้นน่ะไม่ผูกการกันนะการนั้นที่ทำไปนอกปราศจากเนี่ยไม่ผูกพันตัวการนอกจากไม่ผูกพันแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยตัวแทนต้องรับผิดตามลำพังวรรคสามวรรคสองเขาบอกว่าไงเว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันโอเคไหมสัตยาบันสี่ข้อคุณต้องไปท่องให้ได้อาจารย์ย่อมาหมดแล้วไม่ตกองค์ประกอบแน่นอนเขียนเท่านี้ทำโดยปราศจากทำนอกทำเหนืออำนาจการนั้นไม่ผูกพันตัวการตัวแทนไอ้ตัวแสบเขาไม่ได้ใช้มึงไปทำเพราะนั้นมึงต้องรับผิดโดยลำพังนะเว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันว่าเออเรามายกตัวอย่างกันสักหน่อยสิตัวอย่างก็บอกว่าก็บอกขอให้ซื้อมะพร้าวเขาทำขนมขายซื้อมะพร้าววันละ100ผล ไอ้ขอก็ไปซื้อมะพร้าวจากคอควายดูมอนิเตอร์นะอย่าเขียนยังไม่ต้องเขียนให้ดูมอนิเตอร์จะได้ทำความเข้าใจกับมันกับตัวอย่างเนี่ยถ้าคุณดูอาจารย์สอนแล้วคุณจำเอ้ย823คู่กับตัวอย่างตัวนี้นะฮะเราจะได้เห็นภาพวันละ100ผลพอวันนี้ก็ไปซื้ออีกพอไปเจอไอ้คอควายคอควายบอกเฮ้ยขอไข่วันนี้มึงจะซื้อ100ผลไม่ได้แล้วนะเพราะทุกวันเนี่ยมันคูณได้3บาทแต่วันเนี้ยนะฮะวันนี้จะคืนกำไรตอบแทนลูกค้าบ้างจะขาย1ผลคูณด้วย1บาทซื้อเยอะๆนะนาทีทองเนี่ยขอไข่ก็คิดโอ้โหถ้ากูซื้อเยอะๆนายแม่งสั่งให้กูซื้อวันละ100ผลเพราะมันคิดต้นทุนอะไรมันง่ายไงน้ำตาลว่ากี่ร้อยโลวันหนึ่งมะพร้าวเท่าไรไข่เท่าไรอะไรก็แล้วแต่เขามีกำหนดของเขาอยู่แต่แม่งถูกว่ะเนี่ยถ้ากูซื้อไปแล้วเกิดไอ้กอไก่ตัวการแม่งไม่เอาทำไงวะนี่มันทำเกินอำนาจถึงนึกออกไหมเขาสั่งแค่วันละร้อยผลยังไงก็ต้องร้อยผลถ้าซื้อ500น่าจะซื้อสัก500นะเว้ยแม่ง500ก็500ผลก็500บาทเองเนาะถ้าซื้อไปตัวการแม่งไม่เอาก็ช่างแม่งดิเนี่ยเดี๋ยวกูไปให้แม่กูทำขนมก็ได้ถ้าเขาไม่เอาเห็นไหมมันต้องรับผิดโดยลำพังอ่ะทายกันไอ้ขอไข่ซื้อไหมฮะซื้อไหมลูกถ้าคุณเป็นขอไข่คุณซื้อไหมซื้อหรือไม่ซื้อเพราะว่ามันบวกว่าบอกเออถ้ามันถูกดีถ้ากอไก่ไม่เอาเดี๋ยวให้แม่ไปขนไปให้แม่ทำขนมเนี่ยแสดงว่าสมัยนั้นเนี่ย
ที่เขายกตัวอย่างตัวนี้มาแสดงว่าสมัยนั้นค่าของเงินมันสูงไงบาทนึงก็มีความหมายอ่ะยายหนูนู่นน่ะเนี่ยผมยาวที่นั่งตรงกับอาจารย์เนี่ยทุกคนนั่งตรงหมดอ่ะมึงหันไม่มองใครวะเองอ่ะเป็นหนูซื้อไหมลูกซื้อไหมซื้อสัก500เอาไหมไม่เอาไอ้นี่กลัวผิดอ่ะเสียได้ตังค์400เหรอตัวเนี้ยขอใครมีอำนาจซื้อไหมมีซื้อเท่าไหร่100แต่ถ้าซื้อมากกว่านี้ถือว่าขอใครทำการโดยเขามีอำนาจซื้อเท่าไหร่ลูก100แล้วถ้าเขาจะซื้อนะอ้าวอาจารย์ให้โจทย์เลยขอใครตัดสินใจซื้อไป500 500ผลนี่500ผลนี่มีอำนาจเท่าไหร่100ใช่ไหมแต่วันนี้ซื้อ500แล้วตัดสินใจซื้อถ้ากอไก่ไม่เอาเดี๋ยวจะไปขนไปให้แม่ทำขนมไปทำขนมกินมันเกินไหมเกินอำนาจของขอไข่ไหมเกินมาเท่าไหร่อะไรคุณบวกเลขไม่เป็นกันเหรอเกินมาเท่าไหร่ดังๆลูกไม่ต้องกลัวผิดสิพูดดังๆอ่ะ400เกินมา400นะฮะเกินมา400ผลนะฮะทีนี้มีอำนาจแค่100ผลเพราะฉะนั้นซื้อมา500นี่เป็นการทำโดยอะไรทำอะไรโดยก่อนว่าพูดอธิบายแล้วอำนาจคุณทำได้เท่าไหร่100แล้วคุณทำไป500เนี่ยเป็นการทำแบบไหนยังไม่ปราศจากสิมันต้องผ่านอะไรก่อนอาจารย์เรียงมาตราไว้ให้แล้วอำนาจคุณทำได้100แต่คุณทำไป500เป็นการทำโดยเกินอำนาจก่อนสิทำเกินอำนาจที่เขาให้ไว้ตามมาตรา822การทำเกินอำนาจโอ้ทำไมถึงได้เข้าใจยากไม่เข้าใจเลยหนักเหมือนกันนะเพราะนั้นกรณีเนี้ยการที่ขอไข่ซื้อ500ผลเป็นการทำโดยเกินอำนาจนะฮะเกินอำนาจของขอไข่นั่นเองทีนี้ไอ้ส่วนเกินเนี่ย400ส่วนที่เกินตามมาตรา822นะฮะส่วนที่เกินนะมันมาผิดตามมาตรา823เพราะ400ที่เกินมานั้นเป็นการทำโดยปราศจากอำนาจเห็นไหมนักศึกษาต้องหนึ่งต้องเกินอำนาจก่อนหนึ่งต้องมีอำนาจก่อนกอไก่ต้องมอบอำนาจให้ก่อนแล้วการมอบอำนาจนั้นถ้าคุณซื้อ100ผล100ผลมันก็อยู่ในอำนาจปัญหาข้อตอบมันก็ไม่เกิดแต่พอมาวันนี้สะดุดไอ้คอควายบอกต้องซื้อเยอะๆนะวันนี้ขายผลเดียวบาทเดียวก็เลยอึกว่าเออมันถูกดีใช่ไหมก็ตัดสินใจซื้อไป500อำนาจของตัวเองมีอยู่แค่100ซื้อไป500ก็เท่ากับขอไข่เนี่ยทำเกินอำนาจตามมาตรา822จำเป็นไหมเนี่ยที่ต้องท่องเลขมาตรานี้เพราะนั้นมาตรา801ตัวแทนรับมอบอำนาจทั่วไปต้องทำการใดๆภายในขอบอำนาจแต่เมื่อคุณทำเกินอำนาจตามมาตรา822ส่วนที่เกินนั้นจึงเป็นการทำโดยปราศจากมันไม่ได้ปราศจากทั้ง500นี่ขอไข่
ทำภายในขอบอำนาจตามมาตรา800คือซื้อ100ผลให้ซื้อ100นะดันไปซื้อ500เป็นการทำเกินอำนาจแล้วเกินมาเท่าไหร่เกินมา400เพราะอำนาจมีแค่100เกินมา400ไอ้400เนี่ยจาก822มันมาลง823เลยมันต้องเรียงกันมาด้วยนะเวลาเขียนตัวบทก็ต้องเรียงด้วยนะอย่าไปเอาตัวนั้นขึ้นก่อนตัวนี้ขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ได้ต้องเรียงมานะทีนี้เขาบอกว่าการทำโดยปราศจากอำนาจเนี้ยตัวบทก็บอกว่าการนั้นไม่ผูกพันตัวการตัวแทนต้องรับผิดโดยลำพังนะฮะมันจะมาถึงตรงนี้นะต้องรับผิดโดยลำพังทีนี้ไอ้ขอไข่ก็พอได้มะพร้าวมาเสร็จนะขอไข่เมื่อได้มะพร้าวมาแล้วขนมาให้กอไก่นะฮะทั้ง500ไอ้ขอไข่ตบโต๊ะปังบอกแล้วมึงทำไมถึงต้องซื้อ500กูบอกแล้วใช่ไหมให้มึงซื้อแค่100นะเพราะฉะนั้นวันนี้กูเอา100เดียวไม่เป็นไรครับนายก็ขน100ไปอีก400ก็ขนไปให้แม่ต้องรับผิดโดยลำพังไงใช่ไหมเพราะตัวเองมีอำนาจแค่นั้นทีนี้ไอ้ข้อ4ของมาตรา823เนี่ยเว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันทำยังไงอะเมื่อกี้นี้เขาไม่ให้สัตยาบันนี่หว่ากูต้องขนไปให้แม่400ผลเพื่อไว้ให้แม่ทำขนมกินต้องไปจ่ายเงินให้กับคอควาย400บาทไอ้กอไก่มันก็เค็มสุดฤทธิ์สุดเดชมันก็เอาแค่ร้อยผลของมันแต่ถ้ากอไก่เป็นแบบนี้เมื่อกี้นี้บอกไม่เอาจะเอาแค่ร้อยผลแสดงว่ากอไก่ไม่ให้สัตยาบันดังนั้นที่เหลือก็เป็นความผิดที่ขอไข่จะต้องรับผิดเองแต่พอขนมาเสร็จเอาใหม่โจทย์ใหม่เปลี่ยนใหม่นิดนึงเมื่อกี้นี้ขนมาให้แล้วมันบอกให้ขนกลับไป400เพราะกูไม่ได้สั่งการกระทำของมึงเนี่ยปราศจากต้องไปรับผิดโดยลำพังโอ้ยเก็บทีอยู่ไปเก็บทีโทษทีว่าลมมันตรงเป๊ะทีนี้อ่ะโอเคขอบคุณครับหลายอันเหรอโอ้ยพอมาขนมะพร้าวมาเสร็จนายวันนี้ผมไม่ได้ทำตามคำสั่งนายแล้วผมเห็นว่ามันถูกผมก็เลยซื้อมา500เพราะมันลูกละบาทเดียวทุกวันเราซื้อ300 3ลูกละ3บาท3บาท100ก็300แต่วันนี้ลูกละบาท500มันก็500บาทเองผมเห็นมันถูกผมก็เลยซื้อมา500ไอ้กอไก่ตบโต๊ะอีกอุ้ยเจ็บมือเว้ยตบโต๊ะอีกบอกแล้วทำไมมึงไม่โทรบอกกูอะว่ามันขายถูกขนาดนี้จะได้สั่งซื้อสัก 2,000 แค่5นึกในใจถ้าแค่500กูก็เสียวจะตายอยู่แล้วไอ้ขอไข่บอกนะอาการนี้เป็นไงแสดงว่ากอไก่เขาให้สัตยาบันถูกไหมเขายอมรับนะบอกกูสักหน่อยก็ไม่ได้ว่ามันขายลูกละบาทกูจะซื้อแม่งสัก 2,000 2,000 ผลเงี้ยเห็นไหมแสดงว่าเขาให้สัตยาบันตามมาตราเว้นแต่ตัวการจะให้สัตยาบันมาตรา823แสดงว่าเมื่อกี้ให้สัตยาบันแล้วแต่เมื่อกี้ขนมา500แล้วบอกกูเอาแค่100ที่เหลือมึงเอาไปมึงรับผิดอันนั้นไม่ให้สัตยาบันนะฮะนี่คือลักษณะของมาตรา823ทีนี้มาดูอีกอันหนึ่ง
มาตรา800อันนี้เป็นในยะของมาตรา823ที่พูดไปเรากำลังจะเข้าไอ้ข้อตอบข้อนี้มันมี823แล้วยังมีมาตรา800อีกมาตราหนึ่งเขาถามว่านะเขาถามคำถามนะฮะเดี๋ยวคำถามก่อนทำอย่างไรเราเรียนไป2มาตราเพิ่มเติมคือ823กับ822นะ822กับ823ทีนี้เรามาดูข้อตอบข้อนี้ใหม่ขอมีอำนาจทำสัญญาเช่านะฮะกลับมาเข้าประเด็นเพราะเราต้องกลับไปเรียนไอ้822 823แล้วถึงค่อยมา800เราเรียนแล้วนะขอมีอำนาจทำสัญญาเช่ากี่ปีนะฮะดังนั้นการที่ขอทำสัญญาเช่า5ปีนั้นเป็นการกระทำแบบไหนเราจะตอบคำถามข้อนี้ก่อนนะฮะวินิจฉัยข้อนี้ก่อนข้อ2ว่าขอมีอำนาจทำสัญญาเช่ากี่ปีนะลูกฮะ3ปีมีอำนาจทำสัญญาเช่า3ปีนะฮะทำสัญญาเช่า3ปีเท่านั้นนะฮะดังนั้นขอทำสัญญาเช่า5ปีจึงผิดตามมาตรา822นะฮะขอทำเกินอำนาจมา2ปีนะฮะส่วนที่เกินอำนาจนั้นจึงผิดตามมาตรา823คือการทำโดยปราศจากอำนาจนักศึกษาก็ดูวิธีการวินิจฉัยไว้ด้วยตรงนี้สัญญาที่ขอทำกับคอเนี่ย5ปีผูกพันตัวการหรือไม่ตอบนะว่าผูกพันตัวการกี่ปีลูกผูกพัน3ปีลูกถูกต้องดีมากผูกพันตัวการแค่3ปีทีนี้สมมุติว่าคุณเป็นคอควายไอ้ขอทำสัญญาเช่า5ปีนะพอถึง3ปีครบปุ๊บไอ้คอไก่ไอ้กอไก่เลิกสัญญาคุณเป็นคอควายโวยไหมนะนี่ก็ให้ขอเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจขอไปทำสัญญาเช่ากับคอไอ้ขอมีอำนาจทำ3ปีแต่ดันไปทำซะ5ปีอย่างเงี้ยไอ้คอมันถึงสัญญาเช่า5ปีไอ้คอมันก็โวยดิอะไรวะเหลือเวลาอีก2ปีทำไมจะบอกเลิกเอาก็หมดสัญญาแล้วอ่ะคุณไอ้ขอไข่มันมีอำนาจทำแค่3ปีเองเอ้าอย่างนี้มึง2คนเอาละสิไอ้คอควายกูไม่รู้กฎหมายแล้วกูสู้หัวชนขวาก็มึงเสือกโง่เองอ่ะเขามีอำนาจทำแค่3ปีทำ5ปีมันก็จะไม่ผูกพันกอไก่ดิมผูกพันแค่3ปีอย่างนี้2คนมึงรวมหัวกันนี่นะอย่างนี้มันหลอกลวงอ่ะอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างนี้กูฟ้องตายเลยเอาไอ้กอไก่ก็เห็นว่าไอ้นี่แม่งขี้โวยวายวะเฮ้ยฮะอย่ากันนั้นเลยเรื่องเงินเล็กๆน้อยๆระยะเวลาอีก2ปีช่างมันเถอะกอไก่เลยมอบอำนาจให้ขอไข่ตามมาตรา800โดยให้ขอไข่ทำสัญญาเช่า5ปีได้เนี่ยเท่ากับอะไรเป็นการ
ให้สัตยาบันนะขอไข่ว่าให้ทำสัญญาเช่า5ปีได้ทำอย่างไรสัญญาเช่า5ปีจึงจะผูกพันกอไก่ทั้ง5ปีกอไก่ก็ต้องมอบอำนาจตามมาตรา800ว่าให้ขอไข่มีอำนาจทำสัญญาเช่า5ปีได้อันนั้นแหละนะฮะทีนี้มาสรุปนิดนึงสรุปข้อสอบมาตรา801นะคุณก็ไปบวกเอาเองว่าข้อ1เราจะตอบว่าสัญญาที่ขอทำกับคอ5ปีนั้นผูกพันกอไก่ตัวการเพียง3ปีตามอำนาจที่นะบทบัญญัติของกฎหมายได้ให้อำนาจขอไข่ตัวแทนไว้เห็นไหมตามมาตรา801วรรค2วงเล็บ2นี่ตอบข้อที่1ข้อ2เขาถามอะไรอีกขอมีอำนาจทำสัญญาเช่ากี่ปีขอมีอำนาจทำสัญญาเช่าได้เพียง3ปีการที่ขอทำสัญญาเช่าไป5ปีเป็นการทำเกินอำนาจไป2ปีตามมาตรา822นะฮะนะอันที่3ตอบว่าส่วนที่เกินอำนาจของขอ2ปีนั้นขอจึงมีความผิดตามมาตรา823เป็นการทำเกินอำนาจไอ้ปราศจากโทษนะปราศจากอำนาจนะไป2ปีนะเป็นการทำปัดสจากอำนาจ2ปีนะข้อ4เขาถามว่าทำอย่างไรสัญญา5ปีจึงจะผูกพันกอไก่ทั้ง5ปีนะวินิจฉัยก็วินิจฉัยว่าก็ต้องมอบอำนาจตามมาตรา800เพื่อเป็นการให้สัจยาบันให้ขอทำสัญญาเช่า5ปีได้เนี่ยตอบอย่างเงี้ยลูกนักศึกษาสั้นๆไอ้ตัวบทเนี่ยมันสั้นไม่ยากแล้ว823ยาวหน่อยแต่มันเป็นข้อๆให้ยิ่งง่ายใหญ่นะฮะ
แม้อาจารย์อยากได้มีใครตรวจตัวหนีบมีไหมใครมีมั่งตัวหนีบอ่ะตัวเสียบอ่ะอาจารย์กลัวมันหลุดจากกันจ้ะทีนี้ต่อไปก็วงเล็บ3ดูซิวงเล็บ3นะฮะวงเล็บ3ก็เป็นเรื่องให้นะฮะการให้ตัวการเขาจะต้องมีลิมิตในการให้นะฮะว่าวัดโรงเรียนโรงพยาบาลมูลนิธิต่างๆเนี่ยควรจะให้สักแห่งละกี่เท่าไหร่นะฮะบริจาคอ่ะนะเขาต้องมีขอบเขตนะไม่เช่นนั้นคุณจะไปให้สเปะสปะไม่ได้สมมติว่า10,000 บาทนะแต่บางแห่งเนี่ยมันควรจะได้เกินกว่า10,000 บาทแต่มันนอกเขตอำนาจขอบอำนาจของขอแล้วขอไม่มีอำนาจให้เกินกว่า10,000 บาทดังนั้นถ้าจะให้เกินกว่า10,000 บาทคุณต้องมีรายงานผลว่าขอมากกว่า10,000 บาทเพราะอย่างนู้นอย่างนี้มาขอเป็นกรณีพิเศษกไก่ก็จะมอบอำนาจตามมาตรา800ว่าให้จ่าย20,000ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่สามข้ออันสามไปแล้วอันที่สี่ประนีประนอมยอมความวงเล็บ4ลูกเปิดไปนะฮะมาตรา801วงเล็บ4เขาบอกว่าไงประนีประนอมยอมความเราจะได้ยินเสมอว่าประนีประนอมยอมความประนีประนอมยอมความส่วนใหญ่แล้วมาอยู่เรื่องคดีขึ้นอยู่บนศาลนะฮะคดีขึ้นอยู่บนศาลแล้วโจทก์จำเลยตกลงกันได้ขอประนีประนอมยอมความว่าโอเคโจทก์จะยอมถอนฟ้องจำเลยก็ได้แต่ถ้าจำเลยชำระหนี้เท่าที่ฉันพอใจถ้าจำเลยมีปัญญาที่จะชำระนี้ได้อาจจบก็จบอันนั้นมันบนศาลนะฮะแต่การประนีประนอมบนศาลนั้นเนี่ยคดีนั้นยังไม่ปิดนะเพียงแต่พักการพิจารณาไว้ก่อนว่าจำเลยเนี่ยจะทำตามขั้นตอนที่ตกลงตามสัญญาไหมถ้าไม่ตกลงตามสัญญาศาลก็ลื้อคดีขึ้นมาใหม่ได้นะฮะมีเยอะแบบนี้แต่อีกอันหนึ่งก็คือการประนีประนอมนอกศาลเช่นการทำละเมิดมาตรา420เรื่องละเมิดนะฮะเป็นตัวแบบแม่ของวิชาว่าด้วยละเมิดขึ้นต้นที่420นะฮะขับรถไปชนเขารถเขาบี้ไปครึ่งคันนะลูกเมียอยู่ในรถบาดเจ็บหรือผู้อาศัยรถมาบาดเจ็บต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเงี้ยตำรวจดึงผู้ขับรถโดยประมาทนั้นฝนตกหยิม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 ขับรถปื๊ดปาดปื๊ดปาดถนนมันลื่นบังเอิญหมาแมววิ่งตัดหน้าหรือเด็กวิ่งตัดหน้ากระชั้นชิดเบรกปุ๊บอย่างนี้นะคุณจะอ้างเหตุสุดวิสัยมันก็ไม่ใช่เขาบอกแล้วนี่เวลาฝนตกควรจะขับรถในแล้วความเร็วเท่าไหร่แต่คุณก็โอ้โหแซงปื๊ดปาดปื๊ดปาดนะฮะชนเปี้ยงเข้าไปหลบเด็กไปชนรถคนอื่นเขาก็ดึงตำรวจดึงขึ้นโรงพักก็ต้องไปทำสัญญาหนึ่งรถบี้ต้องซ่อมเท่าไรคนบาดเจ็บต้องรักษาเท่าไหร่นี่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้กระทำละเมิดก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่300,000-200,000อะไรก็ว่าไปนะค่าซ่อมรถด้วยค่ารักษาพยาบาลด้วยก็ตรงนี้ตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงกันได้ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันว่าเอาไหมผมยอมเสียค่าเสียหายเท่านั้นเท่านี้อันนี้คือทำสัญญาประนีประนอมทีนี้ไอ้คนที่ขับรถเนี่ยบังเอิญเป็นคนรวยมีเงินก็เลยไม่ไปเจรจาเองมันเรียกเท่าไหร่วะมึงไอ้คนขับรถมึงก็คือมีนายนั่งมาในรถแล้วมีคนขับรถไอ้นายไม่ประเจรจาแต่สั่งให้คนขับรถเนี่ยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความว่ามันได้เท่าไหร่ก็ให้มันไปนะถ้าแพงนักก็ต่อลงมาทำไมไม่ให้ก็ยอมไปอะไรอย่างเงี้ยนะในเรื่องคำสัญญาประนีประนอมไอ้การกระทำแบบเนี้ยไอ้เจ้าของรถเนี่ยคือนายเนี่ยจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้คนขับรถไปเจรจาประนีประนอมยอมความนะฮะถ้ามันตกลงกันไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมีการฟ้องร้องเพราะนั้นการไปเจรจาเนี่ย
จึงต้องมอบหมายโดยทำเป็นหนังสือให้คนขับรถไปเจรจาทำสัญญาประนีประนอมยอมความอย่าไปโดยเฮ้ยมึงไปสิไปเจรจาอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามีปัญหาข้อกฎหมายต้องฟ้องร้องขึ้นมามันไม่บังคับใครทั้งนั้นนะฮะมันไม่เกี่ยวพันกับใครหมดเลยนะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูมีฎีกาด้วยนะสาไม่ใช่ตัวอย่างธรรมดากี้ยังอ่านอยู่เลยอ่ะไปไหนวะเนี่ยมีฎีกาปี15เขาบอกว่าพนักงานของบริษัทไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเรื่องค่าเสียหายกับผู้ต้องเสียหายนะฮะจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างบริษัทโดยอ้างว่าได้รับมอบหมายจากบริษัทแต่ไม่มีหนังสือหลักฐานการมอบหมายมาไปเจรจาโดยปากเปล่านะฮะเพราะดังนั้นเขาบอกว่าการไปเจรจาโดยปากเปล่าโดยไม่ใช่ตัวทำเนี่ยเหมือนรถคนขับรถเมื่อกี้นี้กับนายให้ลูกน้องไปทำสัญญาประนีประนอมโดยไม่มอบหมายเป็นหนังสือสัญญานั้นไม่ผูกพันทั้งสองฝ่ายเลยนะเขาก็บอกว่ากรณีเช่นนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำแทนบริษัทและเมื่อบริษัทไม่ได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำของพนักงานบริษัทผู้นั้นข้อตกลงในเรื่องค่าเสียหายที่ได้ทำกันไว้จึงไม่มีผลผูกพันทั้งผู้ต้องเสียหายและบริษัทเห็นไหมมันต้องมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามอบหมายให้ในกอไก่คนขับรถเนี่ยไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะถ้าเรื่องถึงการฟ้องร้องเนี่ยมันจึงจะผูกพันถ้าไม่มีหนังสือไม่ผูกพันนะฮะก็ต้องรับผิดไปถือว่าไม่เสียไม่ยอมเสียค่าเสียหายเนี่ยไม่มีการจ่ายกันไม่ผูกพันใครทั้งนั้นนะแต่ถ้ามีใบมอบโอเคมันจบกันได้ง่ายๆอย่างงี้ต้องฟ้องร้องเป็นคดีนะมันก็เรื่องมันก็เยินเยอะแทนที่จะจบลงง่ายๆนะอันนี้ก็เรื่องมาจากวงเล็บ4มาดูวงเล็บ5อีกอันนึงฟ้องคดีเห็นไหมนักศึกษาสมมติว่าคุณเป็นโจทย์เป็นผู้เสียหายแล้วอาจารย์เป็นทนายความคุณจะให้อาจารย์ไปเป็นทนายความของคุณเนี่ยคุณต้องมีใบแต่งทนายมีใบมอบอำนาจให้อาจารย์ให้มีอำนาจแต่งทนายว่าให้อาจารย์เป็นทนายใบหนึ่งมีมอบอำนาจให้ว่าคดีนี้ใบหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสองใบนี้ต้องมีนั่นเขาเรียกใบมอบอำนาจให้ไปว่าคดีแทนตัวความก็คือโจทย์ทนายโจทย์ทนายจำเลยอย่างนี้จำเลยก็ต้องมอบอำนาจให้ทนายของตนเองนะไปสู้คดีอย่างนี้ต้องมอบอำนาจการมอบอำนาจทั้งสองกรณีไม่ทั้งโจทย์ทั้งจำเลยต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือนั่นคือใบแต่งทนายกับใบมอบอำนาจให้ว่าคดีโอเคไหมเห็นชัดๆตัวนี้ง่ายนะโอเคอันนี้ก็อย่างอื่นก็ไม่ใช้ละอันที่6นี่ต้องไปเรียนต่างหากมอบเรื่องให้อนุญาโตนะฮะผู้อนุญาโตคือใครอนุญาโตตุลาการก็คือบุคคลที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่นับถือของผู้คน
นะฮะมันคล้ายกับลักษณะการไก่เกลี่ยน่ะนะฮะคล้ายๆกันอย่างนั้นนะให้ไปทำคดีตรงเนี้ยมันจะจบลงได้ไหมไม่ต้องเป็นลำดับการฟ้องร้องมาครับคดีอีกนะฮะไปว่าอันนี้ยอมความกันได้ไหมจะเอายังไงดีอันนั้นก็นี่ก็หมดเพราะนั้นข้อสอบจะอยู่ที่คลายแม็กอยู่ตรงมาตรา801วงเล็บ2ที่ให้ไป8 อะไรนะ801 802ก็เป็นเหตุฉุกเฉินซึ่งพูดไม่ทันแล้วนะฮะต้องพูดคราวหน้าแล้ว802นะฮะมันเรื่องยาวเรื่องเยอะ802นักศึกษาอย่าลืมไปดูมาตรานี้ท่องมานะ823นะเอาองค์ประกอบอาจารย์ให้ไปแล้วมาตรา810นะฮะมาตรา812ให้ไปแล้วไปดูในนั้นเอา810นี่เป็นเรื่องอยู่ในตัวบทแล้วอาจารย์ให้เป็นในนี้แล้วนะครับไปเขียนลงสมุดชีทซะกลับไปเขียนลงในประมวลซะแล้ววันอังคารหน้าเจอกันอาจารย์คงไม่เจอประมวลเล่มเล็กๆอีกมันเพื่อนหนูเองอ่ะลูกนะฮะพวกหนูเองนะฮะเตรียมไม้พร้อมเราจะทำประมวลกันนะฮะเราจะแต่งประมวลเราจะต้องพรีแพลก่อนที่เราจะไปเรียนชั้นสูงต่อไปประมวลเราจะต้องคอมพลีทที่สุดนะคะจดทันไหมแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบชีทเมื่อก่อนนี้อยู่ตรงนี้ไปไหนแล้ว ใครจะเอามั่งเนี่ยชีทเนี่ยเอามาเอาแล้วก็รับผิดชอบนะฮะแล้วพออาทิตย์ต่อไปก็เอามาคืนอาจารย์อาจารย์ก็จะได้ไปสอนที่อื่นอีกขี้เกียจเขียนแล้วเขียนอีกนะอย่าให้มันไปรวมกันนะนะโอเคลูกวันนี้เอาเท่านี้เดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ